ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสถานการณ์ณวันนี้ในตลาดหุ้นบ้านเราเองหรือแม้กระทั่งในหุ้นกลุ่มแบงค์หรือในเซกเตอร์อื่นๆต้องถือว่ายังแข็งแกร่งมากเลยแต่อันนั้นเป็นมุมมองที่เราได้ยินได้ฟังมาคำถามคุณก็เราจะรู้ด้วยตัวเองได้ไหมว่าสรุปแล้วแบงค์ที่เราถือแข็งแกร่งจริงไหมนะสิ่งที่มันสะท้อนออกมาในงบการเงินเราบอกว่าเราก็หวั่นใจในไตรมาส4ใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะยังคงแข็งแกร่งอยู่ไหมเราดูได้ไหมจากสิ่งที่เรามีอยู่ที่มือถือก็ตามในจอคอมพิวเตอร์ก็ตามดูได้ไหมวันนี้ชวนอาจารย์รินมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะกับอาจารย์รินจาก eFin School ค่ะอาจารย์รินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จอยและนักลงทุนทุกท่านค่ะหลายคนบอกว่าเสพข่าวเสาร์อาทิตย์แล้วแบบเครียดกลัวกลัวแบบว่าโอ้โหตายเปิดมาในพอร์ตมีแต่หุ้นกลุ่มแบงก์แต่ฟังจากอาจารย์เป็นฟังจากพี่วีมันก็ดูจะยังอยู่รอดปลอดภัยแต่อยากจะมั่นใจมากกว่านั้นเราจะไปดูข้อมูลตรงส่วนไหนได้เพิ่มเติมบ้างคะได้ค่ะตอนนี้คือลินลิสต์นะคะกลุ่มแบงก์มาทั้งหมดเลยนะพี่จอยนะคะฝั่งนี้นะคะใน price list เป็น sector bank ไปเลยนะคะหุ้นทุกตัวนะคะอันดับแรกเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราลงทุนในกลุ่มแบงก์ณตอนนี้นะคะเราต้องไปดูค่า prop หน่อยว่ามันคุ้มไหมนะคะผ่านตัวmarket โทษทีค่ะเดี๋ยวลินขอหาแป๊บหนึ่ง market นะคะแล้วก็ analysis แล้วก็ prop นะคะเรามาดูกันว่าถ้าใน5วันที่ผ่านมาถ้าเราลงทุนในแบงก์นะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะต้องบอกว่าแบงค์เนี่ยถ้าเราลงทุนเห็นไหมคะอยู่ด้านล่างเลยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวลินจะกดใหม่เรียงจากค่าพร็อพนะคะพี่จอยเห็นกลุ่มแบงค์ไหมคะน่าจะหล่นลงมาอยู่ด้านล่างเลยเห็นไหมคะกลุ่มแบงค์เนี่ยถ้าเราลงทุนเนี่ยเรามีโอกาสนะคะติดลบ 2.91% อันนี้มีโอกาสก็คือเหมือนกับเราสุ่มหยิบอะค่ะสุ่มหยิบนะคะหุ้นในกลุ่มแบงค์มาเนี่ยมีโอกาสติดลบมากกว่านะคะถ้าบวกก็ได้แค่ 0.63แต่ถ้าติดลบเนี่ยติดลบ 0.64 นะคะอันนี้คือโอกาสก่อนนะคะแสดงว่าเฮ้ยถ้าเราลงทุนตอนเนี้ยนะคะประเด็นในทางด้านนะคะตัวกราฟเทคนิคหรือว่าราคาเนี่ยนะคะอาจจะไม่เป็นไปตามคาดแต่อย่าลืมว่าเซกเตอร์แบงค์เนี่ยนะคะเดือนหน้าเนาะเดือน4เดือน5จะเป็นฤดูการจ่ายปันผลของเขานะคะหลายคนก็จะมองเห็นโอกาสว่าเฮ้ยราคาปรับตัวลดลงนะคะและเราก็จะรู้ว่าการที่หุ้นสักตัวหนึ่งกำลังจะจ่ายปันผลเนี่ยราคาก็จะลงไม่แรงนะคะสักพักหนึ่งเขาก็จะขึ้นไปเพื่อปันผลแต่นักลงทุนก็จะหาหุ้นที่แลกกาดทางด้าน XD อยู่ช่วงนี้นะคะมันก็จะมีตัวที่ปรับตัวลดลงแรงด้วยนะคะแล้วก็บางตัวก็ลงไม่แรงขึ้นเปลี่ยนแนวโน้มแล้วก็มีบางตัวที่ยังเป็นภาพแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะคะแต่ในมุมมองของงบการเงินเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่อง XD นะคะเพราะว่าเดือนหน้าเลยตั้งแต่เดือน4เนี่ยน่าจะเป็นกลางเดือนเป็นต้นไปเนาะนะคะจริงๆดูเป็นปฏิทินก็ได้นะคะเป็นฤดูการจ่ายปันผลของกลุ่มนี้นะคะกลุ่มแบงก์เลยเดี๋ยวเรียนเปิดให้ดูเป็นคาล endar นะคะใน stock focus นะคะแล้วมึงก็จะเห็นว่าโอ้โหช่วงนี้คือฤดูการจ่ายปันผลอันเริ่มเดือน4นะเพราะว่ากลุ่มแบงก์เริ่มจาก4เดือนต้นไปเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าโอ้โห SCB K Bank นะคะตัวโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะจะอยู่ที่4เป็นต้นไปก็จะมี4แล้วก็ไป5บ้างนะคะ 2-3 ตัวเนี่ย CIMB เนี่ยนะคะเซกเตอร์เนี้ยจะเริ่มจ่ายปันผลเดือนหน้านะเพราะฉะนั้นน่าสนใจนะนะคะน่าสนใจทางด้านงบการเงินนะคะโทษทีค่ะน่าสนใจทางด้าน XD แล้วก็ราคาปรับตัวลดลงทีเนี้ยถ้าเรามาบ้านเราหุ้นแบงค์บ้านเราเนี่ยใครที่ซื้อแล้วถือลงทุนยังไงก็ยังได้ปันผลถูกต้องนะคะและรอบนี้ต่อให้สถานการณ์ข้างนอกดูแบบอึมครึมหนักขึ้นแต่ทุกแบงค์ประกาศจ่ายปันผลเรียบร้อยแล้วถูกต้องค่ะออกมาแล้วเรียบร้อยมีวันที่ให้แล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็รอวันที่เงินเข้ากระเป๋าได้เลยนะคะถ้าเรามาดูนะคะ PE กันบ้างนะคะเทียบเป็นแบบเซกเตอร์เลยนะคะในเซกเตอร์แบงค์เนี่ย PE อยู่ที่ 8.72 นะคะ 8.72 เท่านะคะถ้าเราเรียงจาก PE ในเซกเตอร์แบงค์จริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวไหนที่ตอนนี้นะคะราคาปรับตัวลดแรงและ PE ต่ำบ้างแล้วก็มี PE สูงบ้างถ้าเทียบกับค่ากลางของเซกเตอร์นะคะ 8.72 ตัวที่ต่ำกว่า PE ของเซกเตอร์เนี่ยมีอยู่3แบงค์นะคะมี KTB มี Bay แล้วก็ KKP 3ตัวนี้พี่จอยสังเกตช่องนี้นะคะ PEPE KTB เนี่ยอยู่ที่ 7.05 เมื่อเทียบกับ PE Sector 8.72
นะคะ PEB อยู่ที่ 7.07 เทียบกับเซกเตอร์ 8.72 นะคะแล้วก็ KKP เนี่ยนะคะอยู่ที่ 7.46 เทียบกับเซกเตอร์ 8.72 ที่เหลือเนี่ยนะคะก็อยู่ในโซน PE ที่สูงกว่าเซกเตอร์นะเทียบง่ายๆคือสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะคะเมื่อเอาธุรกิจมารวมกันและค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.72 นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในมุมมองของกราฟเทคนิคไล่ไปดูทีละตัวเลยนะคะอันนี้ลีนเรียงตามตัวอักษรนะคะเริ่มจากเบเลยนะคะต้องบอกว่าเบเนี่ยนะคะอยู่ในภาพนะคะแนวโน้มขาลงแน่นอนแหละราคาเบรกโลนะคะ NVDR ออกนะคะแต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่29.50 สังเกต VA นะคะราคาอยู่ที่โซนแนวรับพอดีเลยค่ะอันนี้สำหรับหุ้นเบเนาะราคาอยู่ที่โซนแนวรับนะถ้านักลงทุนอยากเก็งกำไรในอนาคตกับXD อันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นสายเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะถ้าเราสนใจและเราเข้าไปอยู่ที่โซนแนวรับพอดีนะคะ Stop Loss นะคะเขาก็จะอยู่ที่ 28.75 ตอนนี้มีโอกาสนะคะลงต่อได้อีกแต่ว่าความน่ารักของเขาคืออยู่ที่โซนแนวรับพอดีค่ะตัวถัดมา BBL นะคะ BBL เนี่ยเพิ่งหลุดเอาจริงๆนะคะ BBL เพิ่งหลุดมาเมื่อวันที่2เดือน3นี่เองนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่158บาทภาพกราฟเทคนิคเนี่ยก็จะมองว่าเป็นภาพแนวโน้มขาลงแหละชัดเจนนะมีสัญญาณเตือนมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือวันที่1เดือน3เนี่ยราคาเลิกทำนิวไฮไปแล้วหลายคนอาจจะเชียร์ BBL อยู่เพราะว่า BBL ค่อนข้างแข็งแกร่งนะเขาลงแรง BBL ไม่ค่อยลงเลยนะคะลักษณะประมาณนี้นะแต่ว่าเพิ่งหลุดเมื่อวันที่2เดือน3นี่เองนะคะนะราคาหลุดเบรกโลแล้วก็ลงต่อได้อีกพยายามย่ำอยู่ที่เดิมนี่เราก็จะมาดูว่าราคาไหนที่มีนัยยะสำคัญบ้างราคาปัจจุบันอยู่ที่158บาทแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อที่เขาอยู่โซนบนเนี่ยสังเกต VA ราคาปรับตัวลดลงมาไม่แปลกใจเลยที่ราคาทำไมย่ำอยู่โซนนี้เพราะว่ามันคือแนวรับอีก1แนวถ้าหลุด158บาทเจอกันอีกครั้งนึงคือโซนบริเวณ154บาทค่ะพี่จอยแต่ถ้า154บาทเอาไม่อยู่เจอการโซน100เท่าไหร่เนี่ย45บาท50เลยนะคะก็จะเป็นโซนเดิมที่เคยย้ำนะคะนักลงทุนอาจจะหาระยะนะคะอย่างเช่นเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราสนใจแบบหุ้นบางตัวราคาปรับตัวลดลงแรงแล้วเนี่ยแล้วมันจะไปอยู่ที่ราคาไหนเปิด VA ค่ะ VA จะช่วยนะคะแล้วก็ย้อนหลังไปเต็มลิมิตของนักลงทุนเลยคือ90วันนะคะก็คือเหมือนกับตามรอบงบการเงินพอดีงบออกคิดทีงบออกคิดทีเหมือนกับนักลงทุนสายปันผลหรือสายงบการเงินปัจจัยพื้นฐานเนี่ยพองบออกเขาก็จะเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่งบออกเขาก็จะมาดูว่าเอ้ยกำไรมันเติบโตไหมถ้ากำไรไม่เติบโตเขาก็จะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนกลยุทธ์อาจจะปรับโครงปรับพอร์ตอะไรเงี้ยลดสัดส่วนการถือครองแต่ถ้าหุ้นตัวไหนกำไรดีเขาอาจจะเพิ่มสัดส่วนการถือครองเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีนัยยะของ VA ร่วมกับปัจจัยพื้นฐานด้วย VA ก็เลยจะตอบโจทย์กับนักลงทุนกราฟเทคนิคด้วยแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาย้อนหลังเนี่ย90วันเราจะเห็นแนวโน้มของราคาที่ชัดเจนกว่านะคะอันนี้ BBL ก็นะคะยังอยู่ที่โซนแนวรับอยู่นะคะแต่ก็ระวังเนาะนะคะแต่เราตัดเลือก XD ออกก่อนนะเพราะว่าละกาดเรื่อง XD ค่อนข้างหลายตัวนะคะส่วนตัว CMB นะคะ CIMBT นะคะก็อยู่ในภาพแนวโน้มขาลงเห็นไหมคะตัว A shape ต่ำลงนะคะไม่ทำ new high เนาะอันนี้ก็มีสัญญาณเตือนมาก่อนหน้าเช่นเดียวกันก็คือตัว double bottom double top ด้วยทีค่ะ double top นี้ย้ำสองรอบนะคะก็บ่งบอกว่าฉันไม่มีแรงที่จะไปต่อก็เลือกที่จะลงปัจจุบันก็อยู่ในภาพแนวโน้มขาลงนะคะราคาก็หลุดแนวรับที่มีนัยยะสำคัญไปแล้วเรียบร้อยนะคะกำลังสร้างแนวรับใหม่ด้วยความที่ราคาเขาอาจจะไปแบบเอื่อยๆนิดนึงนะคะกำไรที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวลดลงด้วยนะคะถ้าเทียบ QOQ ไว้จาก732ล้านเนี่ยเหลือ99ล้านนะคะแต่ว่ายอดซัมของกำไรทั้งปีเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในภาพของโกรทอยู่นะคะจาก 2,400 ล้านนะคะจากปี64เนาะปีหน้าก็เป็น 2,900 ล้านก็ถือว่าโกรทปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะส่วน KBankอันนี้ไล่ดูทีละตัวเลยนะคะ KBank นะคะก็ปันผลเดือนหน้าเช่นเดียวกันนะคะไม่เดือน4ก็เดือน5ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเดือนหน้านะคะ
NVDR นะคะก็ปรับตัวลดลงนะคะลดสัดส่วนการถือครองค่ะกราฟเทคนิคนะคะยังน่าสนใจกราฟเทคนิคเนี่ยถือว่าไซด์เวย์ดาวค่ะก่อนหน้านี้คือเขาปรับตัวลดลงแรงแหละ A shape ต่ำลงเรื่อยๆแล้วปัจจุบันเนี่ย A shape ไม่ต่ำแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่ายอด A shape เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะและราคาปรับตัวลดลงเนี่ยยังไม่ถึงโลเดิมนั่นก็คือ135บาทเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะคะไซด์เวย์ภายใต้ภาพใหญ่คือขาลงมันหมายถึงว่าฉันกำลังเลือกทาง1คือเลือกที่จะลงต่อ2คือไม่ลงและเลือกที่จะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะคะ K-Bank ก็ปันผลแหละแล้วก็ไซด์เวย์ดาวด้วยนะคะก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ K-Bank นะคะ KKP KKP นี้น่ารัก KKP น่ารัก PE ต่ำด้วยเนาะแล้วก็กราฟเทคนิคถือว่าอยู่ในภาพแนวโน้มขาขึ้นนะคะสังเกตว่าตัวอื่นเนี่ยคือภาพแนวโน้มขาลงหมดเลยค่ะแต่ว่าตัว KKP เนี่ยสังเกตจาก A shape ค่ะพี่จอยเราจะเห็นว่า A shape ปรับตัวลดลงเรื่อยๆมันจะมีบางช็อตนะอย่างเช่นตัวช็อตนี้นะคะ pattern doji เนี่ยราคาพยายามปรับตัวเพิ่มขึ้น A shape สูงขึ้นแต่อย่าลืมว่า A shape สูงขึ้นราคาปิดไม่ได้ปิดสูงกว่า A shape ก่อนหน้าเพราะฉะนั้นก็ถือว่า break high ไม่ได้นะคะถ้าหุ้นจะ break high จริงๆต้องเป็นเหมือนภาพปัจจุบันเพราะฉะนั้น KKP ภาพกราฟเทคนิคก็เลยน่าสนใจเป็นพิเศษภาพปัจจุบันนะราคาปิดของวันที่9เนี่ยนะคะปิดที่67.50 A shape เดิมอยู่ที่66.75ซึ่งจะออกภาพทฤษฎี break high ไปแล้วทางด้านกราฟเทคนิคนะคะหมู่มวลชนจะเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะช่วงนี้เราเห็นว่า volume สูงนะวันที่ราคาปิด break high ด้วยนะคะเขาก็มีสัญญาณมาเช่นเดียวกันนะคะก็คือสัญญาณตัว V shape ค่ะdouble bottom นะคะย้ำที่โลเดิมไม่ทำ new low นะคะหมดแรงที่จะลงแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูค่ะมาเช็คเพราะว่าภาพก่อนหน้าเนี่ยเขาก็พยายามย้ำเหมือนกันนะพยายามยกโลด้วยนะถามว่าทำไมตรงนี้มันไม่เป็นขาขึ้นล่ะเพราะว่าราคาปิดมันยังไม่ break high นั่นเองนะแต่ภาพปัจจุบันมันได้เปรียบกว่าก็คือนะคะราคาโลไม่ลงแล้วราคาปิดยัง break highเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นภาพตามกราฟเทคนิคเนี่ยนะคะในการเก็งกำไรระยะสั้น KKP กำลังเริ่มต้นรีบาวด์เข้าสู่การแนวโน้มขาขึ้นนะตามภาพกราฟเทคนิคนะคะตัวนี้ KKP อันนี้ดูตามกราฟนะตัวถัดมาตัว KTB นะคะตัว KTB เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่กำไรค่อนข้างโกรธนะคะจากไตรมาสที่แล้วเนี่ย 4,900 นะคะไตรมาส4ปี64แล้ว 4,900 65นี่คือ 8,000 นะคะ 8,000 นิดๆรวมแล้วกระโดดมากนะแต่ว่ากราฟเทคนิคเนี่ยนะคะนักลงทุนยังไม่ค่อยสนใจยังไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้นะคะกราฟเทคนิคก็บอกว่าฉันจะลงต่อได้อีกนะคะเพราะว่าล่าสุดก็นี่เลยนะคะ A shape ต่ำลงค่ะแล้วก็ราคาเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะคะ break low ด้วยโลเดิมอยู่ที่17.10นะคะอันนี้สำหรับ KTB นะแล้วก็ราคาก็หลุดนะคะแนวที่มีนัยยะของ90วันอันนี้โอ้โหแบบใน90วันเนี่ยนะคะราคาเนี่ยเห็นเป็นภูเขาเดียวเลยนะคะไม่ค่อยเก็งกำไรหลากหลายราคาแล้วปัจจุบันราคา17บาทอยู่โซนนี้เลยค่ะพี่จอยคือหลุดทุกแนวรับออกมาแล้วนะคะเหลือในรอบ90วันเนี่ยนะคะช็อตสุดท้ายเลยคือ16.70นะคะอันนี้เป็นข้อมูลในรอบ90วันนะคะถัดมามาดู LHFG นะคะก็อยู่ในภาพแนวโน้มขาลงเช่นเดียวกันนะนักลงทุนอาจจะไปคำนวณตัว XD เพิ่มเติมว่าตัวไหนที่มีปันผล XD นะคะ 2% 3% เนี่ยยังมีให้เห็นอยู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะราคาปรับตัวลดลงด้วยพยายามเลือกแบบนั้นนะคะกำไรดีเช่นเดียวกันนะคะเทียบกับไตรมาสที่แล้วแต่ว่าเทียบแบบ Q on Q นี่คือปรับตัวลดลงราคาตอนนี้อยู่ที่แนวรับที่มีนัยยะสำคัญ1.15ถ้า1.15เอาไม่อยู่เจอกัน1.9ตังค่ะอันนี้ LH นะคะมาดู SCB SCB ก็คือราคาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วถ้ามองในมุมมองของกราฟเทคนิคเนี่ยbreak high มาตั้งแต่วันที่24เดือน2แหละนะคะแนวต้านถัดไปทางหน้ากราฟเทคนิคก็อยู่ที่108บาทเลยค่ะ
แต่ว่าแนวต้านแรกในสเต็ปสั้นๆเนี่ยจะอยู่โซนประมาณ104บาทก่อนเพราะว่า104บาทเนี่ยมีวอลลุ่มค่อนข้างสูงเห็นไหมคะมีประมาณ68ล้านนะคะ68ล้านอยู่ตรงนี้ภูเขาที่สูงที่สุดในรอบ90วันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเก็งกำไรในราคาสมมุติเราคีย์ซื้อนะ102.50ตังค์เราก็จะไปเจอตื้อๆอยู่บริเวณ104ตังค์เนี่ยสำหรับ SCB นะคะTCAP นะไล่ไปดูทีละตัวเลย TCAP ก็เบรกเหมือนกันนะคะหลังจากที่ไซด์เวย์อัพหลังก่อนหน้านี้เนาะเขาเป็นภาพแนวโน้มขาขึ้นนะคะแล้วก็ปรับตัวลดลงแต่ราคานะคะยังอยู่ในภาพไซด์เวย์ภาพก่อนหน้าเห็นไหมคะว่าทำดับเบิลท็อปดับเบิลบอททอมอยู่ในกรอบแล้วก็เลือกที่จะไปต่อนะคะตอนนี้ก็ทดสอบแนวต้านเดิมนะคะที่44.25ตังค์นะคะล่าสุดเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็คือไปทดสอบเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ว่ายืนผ่านไม่ได้วันนี้ก็ต้องทั้งสัปดาห์เลยก็ต้องรอลุ้นว่าจะไปต่อได้ไหมสำหรับ TCAP นะคะอยู่ในภาพแนวโน้มขาขึ้นเช่นเคยส่วนทิสโก้ค่ะทิสโก้ก็อยู่ในภาพไซด์เวย์ไซด์เวย์อัพเหมือนกันก่อนหน้านี้เป็นภาพแนวโน้มขาขึ้นตอนนี้บอกสัญญาณการอ่อนแรงเพราะว่าราคาไม่ทำนิวไฮนะคะแต่ว่าราคาปรับตัวลดลงรอบนี้นะคะยังไม่เบรกโลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไซด์เวย์อัพนะคะไซด์เวย์ในภาพแนวโน้มขาขึ้นแนวรับที่มีนัยสำคัญก็อยู่ที่100บาททวนนะคะสำหรับทิสโก้ตัวสุดท้ายค่ะ TTB นะคะTTB นะคะก็ยังถือว่าอยู่ในภาพไซด์เวย์เช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับกรอบเดิมเขาจะอยู่โซนประมาณนี้ค่ะราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเนาะแนวต้านที่บาท40เนี่ยเคยเป็นแนวต้านแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแนวรับพอราคาปรับตัวลดลงมานะคะ1บาท40ก็เลยกลายเป็นแนวต้านอีกครั้งสังเกตว่าบาท40เนี่ยโดนย้ำและทดสอบบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นช็อตภาพก่อนหน้าช็อตที่เคยทดสอบว่าจะลงรวมไปถึงช็อตปัจจุบันนะคะราคาจะแอบไปปิดที่บาท40แล้วก็ไต่เส้นเลยบาท40ไปก็จะกลับมาอยู่ในช่วงบาท40แล้วก็ปรับตัวลดลงอยู่เนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังเลือกข้างอยู่เนาะถ้าเลือกที่จะขึ้นต่อราคาต้องเบรกบาท40ไปก่อนค่ะแต่ว่าถ้าไม่ขึ้นแล้วเลือกที่จะลงราคาหลุดบาท35ต่างค่ะสำหรับตัว TTBนะทีนี้นักลงทุนก็ไปเวทแล้วนะคะตัวไหนที่น่าสนใจทางด้าน XD ค่ะพี่จอยอันนี้ก็ทำการบ้านให้เรื่องกราฟเทคนิคแล้วก็ข้อมูลเรื่อง Volume Analysis อยากให้นักลงทุนปรับใช้ด้วยแล้วก็จะได้เห็นราคาที่มีนัยสำคัญอาจารย์ลินได้เทียตัวให้คุณผู้ชมเห็นด้วยนะคะเวลาที่เรามีข่าวเข้ามาแล้วเราบอกว่าเราเกิดความกลัวแน่นอนว่ามันทำใหแผนที่เราวางอยู่มันสั่นคลอนเนี่ยคุณผู้ชมแต่ทำยังไงเราถึงจะเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นที่ทำการบ้านย้ำไปแบบนี้แล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากสิ่งที่อาจารย์ลินทำก็คือเนื่องจากว่าตอนนี้ฤดูกาลของหุ้นกลุ่มแบงก์บ้านเราอ่ะมันไม่เหมือนต่างประเทศก็คือมันเป็นฤดูกาลจ่ายปันผลเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าจะมีปันผลค้ำอยู่ในบางตัวที่ประกาศจ่ายปันผลสูงส่วนตัวที่ปรับตัวลดลงแน่นอนว่าเซนติเมนต์อ่ะมันไม่ดีตามตลาดหุ้นต่างประเทศนี่แหละเพราะเราเห็นต่างชาติขายบางตัวในหุ้นกลุ่มแบงก์แต่มันก็มีบางตัวเหมือนกันที่ต่างชาติซื้อต่อเนื่องแต่สิ่งสำคัญที่สะท้อนออกมาในหน้า E-Fin Stock Pickup ที่จารีทำให้คุณผู้ชมดูคือสถานการณ์ของหุ้นกลุ่มแบงก์บ้านเราจริงๆอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์ปิงบอกหรือว่าพี่วีบอกคือยังแข็งแกร่งยังไม่ได้มีงบการเงินอันไหนที่แบบว่าสะท้อนออกมาแล้วบอกว่าเฮ้ยเราต้องเร่งไปถอนเงินแล้วยังไม่มีเพราะฉะนั้นเรายัดน่าจะอยู่ในจุดที่อุ่นใจได้แต่ที่เหลือคือถ้าใครยังเป็นนักลงทุนที่ชื่นชอบในหุ้นกลุ่มแบงค์ลองทำตามวิธีการนี้แล้วก็ที่สำคัญคือทำวันนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทำแล้วทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราจะต้องเกาะติดสถานการณ์นี้ในต่างประเทศเนี่ยต่อเนื่องไปอีกระยะใหญ่ๆเลยทีเดียวเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยๆดูงบการเงินที่เขาออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวไม่แน่ไตรมาสหนึ่งถ้าเขาไม่ได้มีตั้งสำรองอะไรที่หวือหวาเราก็จะได้สบายใจได้อีกปลอดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขามีสำรองมี NPL ที่มันแบบสะท้อนมาอย่างรุนแรงเราจะได้รู้ตัวก่อนใครทุกอย่างดูได้ใน Investment Stock Pickup ที่จารีทำให้คุณผู้ชมดูนี้หมดเลยนะคะไม่ได้มีอะไรแอบเรนที่แบบเราเป็นรายย่อยเราทำไม่ได้ที่เหลือคือแค่อยู่ที่ว่าเราจะทำตามหรือเปล่าที่จารีแนะนำแต่คราวนี้ขอบคุณจารีมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ